ไม่เป็นไรคิดมากนะหัวหน้าคนมันมีปากมันก็พูดกันไปเรื่อยเปื่อยล่ะครับมันจะเป็นไปได้ยังไงครับหัวหลุดแต่ว่าไม่ตายฮะแล้วหัวหลุดแล้วจะมายืนคุยกับหัวหน้าเหรอครับก็นั่นน่ะสิคุณดิ่งเออแต่ถ้าเกิดคุณหัวหลุดได้จริงๆนะผมว่าบริษัทเราเนี่ยคงดังกันระเบิดเลยนะใช่เพราะว่านักข่าวเนี่ยจะกรูนเข้ามาทำข่าวมากมายเชียวแหมหัวหน้าก็คิดไปไกลถึงขนาดนั้นเลยไม่น่าอ้าวเปียโนดเฮ้ยไปส่งหัวหน้าเขาได้ยังไงเนี่ยจะทำอย่างนี้ได้ยังไงเธอเป็นใครแล้วเขาเป็นใครอยู่ๆไปตบหัวหน้าได้ยังไงโอ้โหดอกนี่เอาอีกแล้วเขาพูดอยู่หยอกๆอ่ะพี่คะเหลืออีกกี่ซีนคะกี่ซีนไหมฮะ15 ซีนพี่กี่ซีนนะ10 ซีนสั้นๆโอ้ยไม่รู้อ่ะพี่เหลือกี่ซีนก็ช่างอ่ะ4 โมงหนูจะไปพี่ต้องไปหนูเข้าใจไหมคะเดี๋ยวเวลาไหนวะเหลือแค่5 นาทีพี่โอ้ยตั้ง5 นาที10 ซีนซีละ30 วิไม่น่าทันทันพี่จัดให้ดารามหาชนน่ารักไม่เรื่องมากไม่รู้อ่ะหนูไปแน่ซุปเปอร์สตาร์เรื่องมากด้วยเอ้ยไม่เรื่องมากด้วยกูโกหกไอ้ส้นตีนรีบกินข้าวกับข้าวอย่างเงี้ยหมาเท่านั้นที่แดกถ้าพรุ่งนี้ขืนเป็นอย่างนี้อีกนะพี่ผมไม่มาส้นตีนแล้วไม่ละคือไม่หรอกคือแม่ครัวมันอาจจะเอาส้นตีนทำมันเลยไม่อร่อยต้องขอโทษด้วยพรุ่งนี้พี่เปลี่ยนแม่ครัวให้ใหม่เลยนะเปลี่ยนให้ใหม่เลยเปลี่ยนแม่ครัวมันไม่จบหรอกพี่ไม่จบงั้นพี่เปลี่ยนทั้งทีมงานเลยยกเว้นทิ้งเลยนะเปลี่ยนใหม่หมดเลยพรุ่งนี้เช้าอุ้ยฝรั่งเต็มกองถ่ายเลยพี่จ้างทีมงานระดับอินเตอร์มา นี่ฝรั่งคนนึงมาจากออสเตรเลียกินไหมกวางย่างเอ้ยไม่ใช่จิงโจ้ย่างเออเนี่ยจะขอสองกล่องกล่องเดียวไม่รู้หรอกเต้นเต้นเดี๋ยวก็จุกหรอกดูข้าวเหรอโดนผู้กำกับมันเตะจุกผู้กำกับเตะเงี้ยพี่ข้ามันเฮ้ยกล่องเดียวก็อยู่ฮัลโหลสำนักข่าว BNN เหรอครับจริงครับผมจะไปโกหกคุณทำไมถ้าไม่เชื่อผมมีรูปไปยืนยันนั่นช่องไหนครับช่องทางการเลี้ยงปลาดุกจะบ้าหรือไงฮะพี่ออกไปชำระก่อนนะเดี๋ยวพี่มาค่ะคุณกตาโอ้ยสวัสดีค่ะคุณสังคมโอ้วันนี้จะไปไหนล่ะคะแต่งตัวสลอดเชียวฝากเมียด้วยนะครับมีธุระอะไรล่ะคะถ้าหิวนะโจกอยู่ในตู้รองเท้าเวฟได้เลยอุ๊ยฉันยังไม่หิวค่ะไม่ใช่คุณอุ๊ยเดี๋ยวนะคะข้าน้ำแล้วเปลี่ยนเป็นเพื่อนได้ทีเป็นเพื่อนอยู่ในตู้รองเท้าอุ๊ยไม่ใช่ค่ะถ้าแห้งเช็ดตัวให้ด้วยแล้วกันผมไปแล้วครับเดี๋ยวค่ะคนบ้าอะไรก็ไม่รู้ตอบไม่ตรงประเด็นแห้งน้ำอะไรของเขาอ่ะแห้งอะไรนะคะคุณเวียงพิงแห้งแห้งคืออะไรคะคืองานข้าละกูใจเย็นๆนะเดี๋ยวซีนนี้เสร็จปุ๊บให้กลับเลยนะ4 โมงครับมีเวลาเท่าไหร่พี่นิดหน่อยครับได้แป๊บนึงนะใจเย็นๆเดี๋ยวจัดให้เอางี้นะขออีกครั้งนึงนะขออีกครั้งนึงขอทุกคนตั้งใจนะเราจะได้กลับบ้านพร้อมๆกันนะทุกคนขอให้เต้นแน่นๆนะเต้นแน่นๆแล้วคุณตรีปึ๊กเลยทุกอย่างมันปังแล้วมันจะออกมาสวยงามมากไหวมั้ยดาจิมไหวครับชูปูฟุตตี้โอเคครับคิตตี้สิงหาปลาได้ครับโอเคหม่อมน้อยว่าไงไม่มีปัญหาครับโอเคโอ้โหเกือบลืมคล้ายเลนว่าไงตาใหญ่ล้วนๆเลยเหมือนเลี้ยงปลาแล้วลืมให้อาหารนะไอ้คล้ายเลนพร้อมนะครับนักดนตรีมาเหมือนแทงโก้ด้วยก็ไม่รู้แทงโก้แล้วไหมแทงโก้ก็ต้องสะบัดหัวดิสะบัดหัวแล้วไหมสะบัดหัวก็หลุดเลยมีอะไรอย่าทิ้งกันนะWe'll be right back.
พรพี่โอ้โหเดี๋ยวถีบไปดูเดี๋ยวนี้เลยไม่ไปคุณไปใจเย็นจัดให้นะบัตรเร็วเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยพลาดไปคนใหญ่แล้วหัวมันอยู่นี่อย่าวิ่งตามกันเลยหัวมันอยู่นี่เรื่องสองหลุดเลิศเดี๋ยวทาแป้งให้นะคะแป้งเอาเลยทาเลยเอาเลยทาเลยจะดีเหรอคะดีทาเลยเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะโอ้ยเต่าแล้วกันนะคะโอ้ยเย็นดีเย็นน้อยเย็นดีอะไรนะคะเย็นดีอ๋อเย็นดีโอ้ดีค่ะดีค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวใส่เลยเดี๋ยวก็น่าจะถึงเวลากินข้าวแล้วนะเดี๋ยวมีโชว์นะคะเดี๋ยวออกแล้วก็ไปเดี๋ยวมาแล้วค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสดรอบโลกผมวัชรพงษ์สุวรรณมณีครับและดิฉันพัชรตันติวิวัฒนกุลค่ะเราจะรายงานสถานการณ์สดรอบโลกให้ท่านได้รู้ที่นี่ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหนของทุกมุมโลกคุณจะทราบได้ที่นี่ค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณสังคมครับบุคคลที่เห็นครอบครัวหนึ่งหัวหลุดสวัสดีครับคุณสังคมสวัสดีครับคุณสังคมเห็นเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรคะคือผมเป็นครับคุณผู้ชมครับสักครู่นะครับขณะนี้มีรายงานสดมาจากมณฑลเหอหนานผู้ว่าการมณฑลได้เดินทางไปดูหมีแพนด้าคลอดลูกแล้วครับความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งครอบครัวผมเป็นไรครับคุณสังคมครับจ้าหัวเขาหลุดแล้วเขามีชีวิตอยู่หรือครับเป็นไปได้หรือครับเป็นไปแล้วครับเหมือนคนแล้วเลยครับไม่เน่าไม่เปื่อยแล้วครับคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะมีรายงานสดค่ะมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะวันนี้ค่ะเราได้ผู้ชนะการแข่งขันกินฮอทดอกชิงแชมป์โลกแล้วค่ะเขาเป็นคนไทยด้วยนะคะนั่นคือป้าปอบค่ะป้าปอบเนี่ยนะคะตอนนี้เขาเข้าห้องน้ำอยู่ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะป้าปอบออกจากห้องน้ำแล้วก็เราจะสัมภาษณ์กันสดๆที่นี่เลยค่ะคุณสังคมคะคุณสังคมคิดว่าป้าปอบจะคลอดลูกออกมาเป็นตัวผู้หรือตัวเมียคะผมคิดว่ามีขนแน่ละครับไม่น่าไม่เกิดจริงๆนะครับครับไม่ได้ตัดต่อมันเป็นภาพจริงนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการสายแชทนะครับแล้ววันนี้นะครับผมมีเรื่องราวข่าวอัปเดตมายังรายการของเรานะครับนั่นคือเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งนะครับที่หัวหลุดนะฮะแต่ว่าไม่ตายนะครับเป็นเรื่องราวที่สยดสยองพอสมควรนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมมีบุคคลหนึ่งนะครับซึ่งเขาจะมาตีแผ่เรื่องราวเรื่องนี้ให้เราได้ชมกันด้วยนะครับสวัสดีครับคุณสังคมครับสวัสดีครับคุณสังคมนะครับเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยนะครับกลัวจริงนะตัวเองเขาหัวหลุดแต่ไม่ตายไม่อยากจะเชื่อเออถ้าไม่เชื่อเนี่ยจับหัวใจดูเห็นไหมหัวใจยังเต้นอยู่เลยต่อไปเนี้ยชีวิตไม่เป็นปกติแน่2แก้ว2คนปั๊บเชนี่ครับวันนี้ทางร้านของเรามีโปรโมชั่นพิเศษสั่งกาแฟเย็น1แก้วชมมายากลฟรี1ชุดอยากดูกันไหมครับดูนะไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรปั๊บดูครับนิ้วคนเราเลื่อนได้นี่ดูฟาบอาโทไม่มีเลยค่ะครับชุดนี้เดวิดคอปเปอร์ฟิลด์เรียกพี่เลยนะครับชุดเนี้ยเดวิดคัพเปอร์ฟิลด์เรียกพ่อ
ท่านผู้ชมครับมีแฟนรายการท่านหนึ่งกรุณาส่งเรื่องมาอย่างเรานะครับเรื่องนั้นเขาอ้างว่ามีครอบครัวหนึ่งสามารถถอดหัวได้ถอดหัวเขาคือถอดหัวได้ออกมาจากลำตัวได้เขียนปลื้มก็ได้เลยจัดจ้าว้ายยิบพิมก็ได้ตื่นเต้นไม่เคยออกทีวีนี่คุณรู้สิครับคุณเพื่อจะเชื่อผมอย่างผมก็หกหรือเปล่ากับผมบ้านติดกันไงผมคนเสือกครับทำไงดีอะตัวเองรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วอะผมไม่ได้มั่วนี่เมียเขาชื่อกันตาก็ดีสิเราจะได้ไม่ต้องมานั่งปิดบังแล้วเราก็ดังด้วยแม่ครับงานนี้ไม่ดังก็ดับแต่พ่อว่าดับลูกไม่ดีนะครับคอมเมนต์ดีครับหัวได้อะทำไมไม่ตายอะเฉลี่ยกันไปก็ได้มั้งเราหนีไปกันมั้ยจะหนีไปไหนอะคะทั้งบ้านมีเงินไม่ถึง 6,000 อ้าวแล้วเงินที่ให้ตัวเองเก็บตัวเองไม่เก็บหรอเก็บแต่ตัวเองเอาไปทางบอลหมดขอโทษหน่อยก็ดีอะคือว่าหัวมันหลุดครับผมเนี่ยเห็นกับตาเลยน่ากลัวมากครับใช่ๆแล้วเอาหัวมันหลุดนะครับแฟนมันยืนหัวตาค้างเลยครับแล้วนี่เวลามันหล่นกับพื้นนะมันกิ้งปุ๊บ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 มันหยุดอยู่ที่เท้าผมอ่ะนี่เท้าพี่เท้าขอโทษนะโอเคโชคดีขอบใจมากอะไรแม่แม่ครับแม่ใจเย็นแม่มันมาได้เลยสังคมสังคมโอ้เรียกสังคมง่ามขาเลยไอ้คนบ่อนทำร้ายครอบครัวชาวบ้านทุกวันนี้บ้านกูนะก็จะยากอยู่แล้วมึงยังจะมาทำครอบครัวให้กูยากเข้าไปใหญ่ใจเย็นนะคุณกันตามึงไม่ต้องมาคุณกับกูเลยนะมึงแจ้งนักข่าวใช่ไหมไอ้สังคมสังคมสังคมถูกแล้วผมผิดเหรอครับฮะไม่พอไอ้สังคมเนี่ยเหรอที่นำเรื่องไปแจ้งนักข่าวทำให้คุณมีชื่อเสียงคุณไม่รู้ตัวหรอกว่าตอนเนี้ยคุณกำลังจะดังและคุณไม่ใช่ดังภายในประเทศคุณจะต้องดังไปทั่วโลกโอ้แล้วพี่สังไม่คิดถึงความเดือดร้อนครอบครัวฉันบ้างหรือไงใช่มองอะไรสิงโตพ่อเข้าบ้านเถอะจะทำให้เขาโกรธทำไมล่ะแหงขี้อีกแล้วเหรอฮะกดบ้าอะไรขี้ได้ทั้งวันฮะแต่พอข้าเป็นเพื่อนเนี่ยพรบ้านเนี่ยเป็นหลังๆเลยนี่กูอยู่กับคนในโรงงานผลิตขี้เนี่ยพ่อบาร์บีคิวไม่ต้องแดกแล้วไปแม่เราห้ามออกจากบ้านห้ามให้ใครเข้ามาในบ้านโดยเด็ดขาดแม้แต่จับเลี้ยงแม่ครับจะจับเลี้ยงเรื่องหัวลูกกันนะครับยกเว้นจับเลี้ยงคาดว่าทั้ง3คนคงหมกตัวอยู่ในบ้านอยู่แล้วโอ้โหเชื่อสังคมนะครับรับรองสังคมจะไปโกหกได้อะไรก็เมื่อคืนจะยืนด่าเขาอยู่ตรงนี้เลยจริงไหมครับทุกคนไม่อยู่ในการไม่รู้หรอกนู่น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 แผ่นบาซิลเดิมนู่นแล้วน้องคะช่วยไปบอกให้ทั้งสามคนเนี่ยออกมาให้พวกเราสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะค่ะค่ะใช่ค่ะบอกนะบอกได้ค่ะแต่ว่าพวกเขาจะออกมาหรือเปล่าเนี่ยหนูไม่รับปากนะคะบอกเขาหน่อยได้ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะหนูเขาช่วยกันได้นะคะค่ะจะคุยให้ค่ะแต่ว่าไม่รับปากเลยนะคะว่าเขาจะออกมาหรือเปล่านะคะพี่สัมภาษณ์หนูหน่อยได้ไหมคะน้องคะเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะพวกพี่ทุกคนนะคะรออยู่หน้าบ้านก่อนละกันนะคะหนูเข้าไปแล้วถ้าได้รายงานยังไงหนูจะมาบอกนะคะรอตรงนี้นะคะอย่าเข้าลุงกับป้าคิดดูนะคะถ้าหมดแต่ซ่อนตัวอยู่ในนี้ก็ไม่เป็นอันเห็นดาวเห็นเดือนเห็นตะวันกันคิดเหรอคะว่าพวกนักข่าวจะยอมกลับกันไปง่ายๆบาซิลก็อีกคนเรื่องอื่นละทำเก่งเรื่องแค่นี้คิดไม่ได้แล้วพวกเราควรจะทำยังไงดีอ่ะ
ถ้าขาดอยู่นะครับไม่ต้องขึ้นมานะครับขึ้นมาแล้วครับดูนะครับนั่นน่ะวันนี้รีพิวกันซะเหลือเกินนะขอบใจนะจับเลี้ยงที่มาช่วยเราแก้สถานการณ์ได้อ๋อมีอะไรที่จับเลี้ยงช่วยได้จับเลี้ยงก็อยากจะช่วยค่ะไม่เห็นต้องการลุงว่าน้องเขาทำไมน้องเขาอุตส่าห์ช่วยเขาตกที่จานข้าวเลยแรงไปมั้งดูของยายเขาเดี๋ยวคืนนี้นอนบ้านป้านะเผื่อพรุ่งนี้มีอะไรจะได้ช่วยกันคิดได้จะไปห้องน้ำพ่อไม่พอหรอกไปแล้วปล่อยตรงนี้แล้วผู้ชมคะความจริงก็คือความจริงสุดท้ายทั้ง3ก็คือผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นเองค่ะมาดีเป็นอะไรหรือเปล่าจับเลี้ยงถ้าทุกคนตายไปแล้วก็บอกผมมาเถอะค่ะเป็นอะไรอีกตัวเองเขาบอกตัวเองไปแล้วไงว่าตายแล้วหัวใจมันก็ไม่เต้นดิวันนั้นที่ให้จับอ่ะหัวใจยังเต้นอยู่เลยอาจจะไม่เชื่อจับอีกรอบมือพ่อโดยหลักการแพทย์ไม่ว่าคนหรือสัตว์ถ้าหัวหลุดก็ต้องตายในที่สุดแต่พวกลุงยังไม่ตายถ้าตายก็คงเน่าไปแล้วแหละเพราะหัวหลุดมาหลายวันแล้วแต่นี่ยังไม่ตายก็เลยไม่เน่าถ้าไม่เชื่อลองดมดูสิเหม็นป่ะเหม็นเหม็นเน่าเหม็นขี้ตับขอโทษป้าลืมอาบน้ำพวกป้าอาจจะฉีดฟอร์มาลีนหรือไม่ก็นอนแช่น้ำแข็งทุกคืนใครจะไปรู้จะบ้าเหรอจับเลี้ยงฉีดพวกเราเป็นไรเนี่ยนอนแช่น้ำแข็งเปิดแอร์20องศาเนี่ยก็โอ้โหจับไข้แล้วบอกความจริงกับหนูมาเถอะค่ะหนูจะได้จัดงานศพให้ตั้งวัดไหนไว้กี่วันเผาวันไหนก็บอกมาหนักเลยตอนนี้แม่ดูนี่เนี่ยฟังนะจับเลี้ยงลุงยังไม่ตายป้าตาก็ยังไม่ตายบาซินก็ยังไม่ตายเราสามคนยังไม่มีใครตายเผาวันอาทิตย์เป็นวันหยุดคนเยอะดีแม่พรุ่งนี้ล้นถึงในบ้านแน่เอาอย่างนี้แล้วกันนะเดี๋ยวตัวเองกับเพื่อนเนี่ยไปสัมภาษณ์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราช่วยสัมภาษณ์เตรียมตัวแล้วนะจับเลี้ยงเดี๋ยวไปสัมภาษณ์กันเถอะเป็นเกียรติยศเลยนะโอเคครับว่าไงครับFrom Ripley. เขาบอกว่าเขามาจาก Ripley. Ripley. อ๋อ Ripley. แหมมาไกลเนาะไม่ใช่แม่ Ripley เนี่ยเป็นรายการที่เขาโชว์ของแปลกที่อเมริกา We like to invite you guys to come to America and take off your head for the audience of the world and make lots and lots of money.
เขาบอกว่าเขาจะให้พวกลุงอ่ะไปถอดหัวโชว์ที่อเมริกาเขาจะให้เงินอย่างงามเท่าไหร่ How much did we get paid 10,000 American dollars each พระเจ้า10,000 ดอลลาร์คนละ 10,000 ดอลลาร์ 300,000 กว่าบาทYou okay? Oh, okay, okay. Okay. ทำสัญญาเลยไหมสัญญา No, no. จ่ายตังค์ก่อนครึ่งได้ป่ะเอามึงเรียกว่าไม่ไม่ทำไมแม่จับเลี้ยงไปผมก็ไม่ไปถ้าลูกไม่ไปเงินหายไป 300,000 เลยนะลูกแล้วค่าจับเลี้ยงไปด้วยขอค่าเครื่องบินเขาเพิ่มแล้วถ้าเขาไม่ยอมล่ะแล้วเขาไม่ไปเราก็ไม่ได้จับเลี้ยงไปรายการโอเปร่าเวมบรีที่อเมริกาเขารู้ว่าเราจะไปเขาก็เลยติดต่อให้เราไปทอล์คโชว์ที่นั่นเขาให้100,000ดอลลาร์3,000,000 กว่า3,000,000ทั้งหมด3,000,000เลยเหรอไม่ใช่คนละ3,000,000 กว่า3 คน10,000,000พร้อมกันโดยเด็ดขาดถ้าใครง่วงให้ผัดกันหลับเข้าใจไหมทำไมอะพ่อเดี๋ยวเลย เรื่องบินนะรุ้งไม่ใช่รถร่วมร่วมบริการร่วมกตัญญู Good eveningWelcome to Ripley's Believe It or Not. Tonight, we've got something very special for you. I'm going to introduce you to the Headless Family from Bangkok, Thailand. And this is the Headless Family. Mrs. Kantai. Hello. Mr. Ding. Hello. And Brazil. Yes. How are you? I'm fine. Okay. What they're doing now is the why, which is how Thai people show respect to each other. We're now going to get them to take their heads off for you. Are you ready? Oh my God! เรียบร้อย ทำไมมาก Okay, I think the audience now would like to see andHow all of you take your heads off? Okay, please show us. นี่กลับช้าหน่อยนะตัวเองจะไปให้สัมภาษณ์สัก 2-3 รายการแล้วก็จะแวะไปหาเพื่อนที่ทำงานด้วยอ่ะจ้ะอ๋อพยายามอยากกลับดึกมากนะจ๊ะจุ๊บ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 ครับแม่ครับพรุ่งนี้งดรับงานให้ผมหน่อยนะครับจะพาทับเลี้ยงไปเที่ยวครับเหนื่อยครับแม่ได้จ้าเอ้าพี่สังสวัสดีครับคุณเด่งอ้าวคุณกระตาสวัสดีครับหนูวาซินสวัสดีลูกทำไมต้องยกมือไหว้พวกเราด้วยล่ะคะคือว่ามันคนละชั้นกันแล้วครับผมไม่อยากให้ครอบครัวผมเนี่ยไปตีเสมอครับผมลุงคิดมากนะคือเราก็เหมือนกันนั่นแหละเหมือนเดิมครับแล้วอีกอย่างนึงนะคะพวกเรามีทุกวันนี้ก็เป็นเพราะคุณสังคมเริ่มต้นค่ะถ้างั้นก็ดีเลยครับอยากจะรบกวนทั้ง 30,000 นะฮะติดค่าเช่าบ้านได้3เดือนแล้วครับคือว่าไม่ได้ทำงานเลยครับมัวแต่ยุ่งเรื่องของคุณเนี่ยก็ไม่มีเงินส่งบ้านเลยครับโอ้เอื้อกันหมดเลยนะพอพูดเรื่องเงินเนี่ย
ไม่เหมือนเดิมแล้วไงสภาพไม่เหมือนเดิมแล้วไงนั่งรถป้ายแดงแล้วนี่ฮะลืมตัวกันแล้วเหรอเมื่อก่อนพวกมึงยังไงกูยังไงมันก็ไม่ต่างกันหรอกพวกมึงนั่งได้ทุกวันเนี่ยฮะไม่เพราะใครไม่เพราะกูเหรออย่าเปรียบกูกับพจน์อานนท์นี่เหรอเว้ยที่ทำให้พวกมึงดังอ่ะโอ้โหไม่ขนาดนั้นกูเนี่ยต้องหน้าด้านไปบอกนักข่าวทำให้ครอบครัวมึงเนี่ยดังมาถึงทุกวันเนี่ยไม่ให้ก็ไม่เอากูไปยืมคนอื่นก็ได้วะท่านจ้าไปเอาเช็คมาเอามาทำไมเอามาให้มึงไงอุ้ยขอบคุณครับโอ้ยรถสวยทั้งคู่เลยนะครับคันหลังเก็บไว้ดีแล้วครับจะว่างเลยผมมาล้างให้ครับดังใหญ่แล้วนะเพ่แหมก็ธรรมดาครับก็ต้องมือจะถอดนิ้วอยู่อ่ะชีวิตก็คงไม่ไปไหนแล้วครับหูเป็นไรหมูอ้วนหูหูเป็นไรแหมดูสิหูเหม็นน่ะเป็นน้ำหนวกหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่น้ำหนวกตัวเองน้ำเหลืองอะไรคออุ้ยคอลอกเหม็นเหมือนกันเลยอ่ะโอ้ยของตัวเองก็เป็นคอตัวเองก็เป็นอ่ะอุ้ยตัวเองเป็นอะไรอ่ะแขนอ่ะเราอยู่ในนี้มา2วันแล้วนะคะจะเกิดขึ้นกับพวกเรามันต้องเกิดขึ้นกับทุกคนอยู่แล้วลูกจับเลี้ยงหนูยังต้องใช้ชีวิตอยู่ในโลกอีกนานทรัพย์สมบัติภายในบ้านหลังนี้หนูยกให้หนู
ิดขึ้น3คนพ่อแม่ลูกได้อ่อนแรงลงเนื้อตัวเริ่มเน่าหลายคนใกล้จะตายค่ะท่านผู้ชมเด็กตัวเองบอกว่าไม่ตายไงตัวเองให้เขาคลั่งหัวใจอยู่เลยของความสุขโลกของความสนุกสนานมันจบลงแล้วต่อไปมันคือโลกของความเป็นจริงโลกของวงจรชีวิตทุกคนต้องตายหัวหลุดได้เสียชีวิตลงไปแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าเสียดายค่ะที่เราต้องสูญเสียบุคคลที่มีชื่อเสียงลงไปเสียดายเนี่ยทางเราจะก่อนติดสถานการณ์ของครอบครัวนี้และรายงานให้ทราบอีกครั้งพัชรพรโคสิจินดาจากสำนักข่าว NHK รายงานแต่งตัวอีกเหรอลูกหือเอ้าอะไรอ่ะเป็นอะไร
นะไม่หลุดลูกไม่หลุดหรอกเนี่ยเห็นมั้ยไม่หลุดลูกจะหลุดแล้วลูกจะหลุดแล้วแรงนี้หลุดเลยลูกแม่ไม่แม่ก็กลัวหลุดโอ๊ยลูกโอ๊ยลูกเบามันจะหลุดตอนนี้แหละลูกโอ๊ยเราตายกันหมดแล้วแม่ตายที่ไหนกันเราแม่ดูดิผมเน่าหมดแล้วโอ๊ยบราซิลลูกเพ้อเจ้ออีกแล้วนะนี่มันเป็นอิสุวิสัยยังไม่ตายลูกตัวเองดูสิอีกแล้วว่าบาซิลแม่บอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าเอาหนังสือแบบนี้มาอ่านชอบคิดอะไรเลอะเทอะดูสิไปไปไปอาบน้ำมาแต่งตัวไปไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันลูกไปไปเที่ยวที่ไหนพ่อเอาก็เราจะนั่งรถไฟไปเมืองการกันไงรถไฟไม่ไปไม่ไปไม่ไปแม่คุยกันแล้วไม่ไปแล้วไปหาแม่ลูกไปไปไปไม่ไปก็เราคุยกันแล้วลูกใหญ่ลูกไปไม่ไปแล้วอาบน้ำไปอาบน้ำไปอาบน้ำไปเดี๋ยวเข้ามาคุยกันไปไป